ทีมที่อยู่นอกสายตาเพราะไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการไหนได้เลยเป็นเพียงแค่ผู้แพ้ทำได้ดีที่สุดคือได้ที่2ถึง4รายการแม้แต่ถ้วยแชมป์ก็ไม่เคยได้สัมผัสเป็นได้แค่เพียงผลองไม่เคยได้เป็นพระเอกเป็นได้แค่ผู้แพ้ที่ไม่มีคนจดจำแต่ถึงข่าวที่ทีมนอกสายตาจะได้ประกาศศักดาบ้างยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการชิงแชมป์โลกในเกมฟรีไฟกับทีม Attack All Around และพบกับผมซีแมนหลังจากที่ทำผลงานได้ที่2ของ Free Fire Pro League Season 4ทีม Attack All Allow ก็ได้ตั๋วเข้าชิงแชมป์โลกใน Free Fire World Series 2021แต่พวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักจบไปเพียงอันดับที่17ของรายการเท่านั้นจนได้สิทธิ์มาแข่งต่อใน Free Fire Pro League Season 5ถึงแม้ในช่วงกลางซีซั่น5พวกเขาจะทำได้อันดับที่2แต่พอจบ Pro League Season 5ก็ทำได้เพียงอันดับที่11ซึ่งไม่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ Free Fire Asia Championship 2021ด้วยซ้ำแต่ก็ได้ตั๋วแข่งต่อใน Free Fire Pro League Season 6โดยการแข่งขัน Free Fire Pro League Season 6มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด20ทีมจากทั่วประเทศในรายการนี้มีตั๋ว Free Fire World Series เป็นเดิมพันโดยตั๋วชิงแชมป์โลกนี้จะให้กับทีมที่จบ2อันดับแรกของ Pro League Season 6ซึ่งจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกทันทีโดยทีม Attack All Loudก็หวังว่าจะได้ไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งและขุนพลทั้ง6คนของทีม Attack All Allow ประกอบไปด้วยหอยสังกัปตันทีมที่คอยสั่งแผนการเล่น JLXโคอินเกมตำแหน่งซับพอร์ตที่คอยช่วยเหลือเพื่อนในทุกๆด้านเคโลโลตำแหน่งแอตแทกเกอร์คอยประจันบานกับศัตรูปุนก็อตน้องเล็กสุดตำแหน่งแอตแทกเกอร์ผู้เป็นแนวหน้าและไม่กลัวตายและแจสเปอร์โค้ชของทีมที่คอยวางแผนการเล่นและวิธีการเล่นให้กับทีมและในการแข่งขันฟรีไฟโปรลีกซีซั่น6แข่งกันเกือบ3เดือนเพื่อหาผู้เข้ารอบเพียง12ทีมเข้าแกนไฟนอลและในรอบแกนไฟนอลในวันแรกถึงแม้ทีม Attack All Allow จะทำผลงานได้ดีในวันแรกแต่ก็เล่นพลาดในช่วงวันที่2เลยทำให้ Evolve Phoenix ทำคะแนนขึ้นแซงในช่วงวันที่2ทำให้ผลปรากฏว่าเป็นทางทีม Evolve Phoenix ที่คว้าแชมป์ Free Fire Pro League ในซีซั่น6ส่วนทาง Attack All Allow พวกเขาทำได้เพียงรองแชมป์ในรายการนี้เท่านั้นนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่พวกเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้โดยการเป็นที่2อีกแล้วถึงแม้จะพยายามเท่าไหร่โชคชะตาก็ไม่เคยเข้าข้างพวกเขาเลยแต่อย่างที่ผมบอกไปทีมที่อยู่2อันดับแรกใน Free Fire Pro League Season 6จะได้ตั๋วเข้าแข่งต่อในรายการชิงแชมป์โลกแต่ด้วยความที่ทีม Attack All Allow เข้าชิงแชมป์โลกในฐานะที่2ของ Free Fire Pro League Thailand ก็ต้องเข้าไปแข่งในรอบ Play-in ก่อนส่วน Evolve Phoenix ที่ได้แชมป์ Pro League ของไทยสามารถเข้าไปรอในรอบแกนไฟนอลได้เลยโดยไม่ต้องแข่งในรอบ Play-in ให้เสียเวลาและหลังจากนั้นทีม Attack All Allow ก็รีบปรับขุนพลเพื่อเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์โลกโดยการชิงแชมป์โลกของ Free Fire มีการจำกัดอายุที่16ปีด้วยความที่ปุ่นก๊อตน้องเล็กสุดของทีมอายุเพียง14ปีก็ไม่สามารถลงแข่งในรายการชิงแชมป์โลกนี้ได้ทำให้ทีม Attack All Allow ต้องหาผู้เล่นมาทดแทนโดยมีเงื่อนไขที่ว่าห้ามยืมผู้เล่นที่อยู่ในโปรลีกโดยโค้ชของทีมอย่างแจสเปอร์ก็ได้ไปเห็นคลิปนึงใน TikTok ก็เป็นผู้เล่น Free Fire ซึ่งดูจากฝีไม้ลายมือที่อยู่ในคลิปแล้วแจสเปอร์ก็คิดว่าไอเด็กคนนี้แม่งมีแววฝีมือก็พอใช้ได้นี่หว่าและเด็กคนนั้นก็มีนามว่าโฟกี้จึงถือกำเนิดเป็นทีม Attack All Allow ในศึกชิงแชมป์โลกหอยสังกัปตันทีมที่คอยสั่งแผนการเล่น JLX ตำแหน่งโคอินเกมและซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมเคโลโลตำแหน่ง Attacker ที่คอยบุกทะลวงและเดินยิงศัตรูให้สิ้นซากโฟกี้คลิปไฮไลท์จาก TikTok ตำแหน่ง Attacker ที่คอยเป็นตัวเปิดให้กับทีมคอยประจันหน้ากับศัตรูแบบไม่กลัวตายจาสเปอร์ตำแหน่งโค้ชเป็นแม่ทำให้กับทีมคอยวางแผนการเล่นและเป็นมันสมองให้กับทีมและขุนพลทั้งหมดของทีม Attack All Allow ก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการ Free Fire World Series 2022ที่ประเทศสิงคโปร์มีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด18ทีมจากทั่วโลกชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาทโดยการแข่งขันของเกม Free Fire ก็เหมือนกับเกมแนว Battle Royale อื่นๆนั่นคือเอาชีวิตรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายโดยจะมีวงบีบตามช่วงเวลาและวงจะบีบเล็กลงเรื่อยๆใครที่อยู่นอกวงจะได้รับดาเมจและเสียเปรียบการเล่นมากดังนั้นนักแข่งส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าไปยึดโพสิชันในวงซะมากกว่าและวงจะสุ่มบีบเล็กลงเรื่อยๆจบตรงไหนไม่มีใครรู้ทีมไหนที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็คว้าแชมป์ไปครองโดยคิดคะแนนจากการคิวและอันดับแรงค์พอยต์1คิวเท่ากับ1คะแนนและอันดับแรงค์พอยต์ถ้าคว้าแชมป์จะได้12คะแนนอันดับที่2จะได้9คะแนนอันดับที่3จะได้8คะแนนลดหลั่นกันลงมาตามภาพนี้เลยนะฮะและทีม Attack All Allow เข้ามาแข่งชิงแชมป์โลกในฐานะที่2ของโปรลีกก็ต้องไปแข่งในรอบPlay-inก
่อนโดยในรอบเพลย์อินจะแบ่งเป็นทั้งหมด10ทีมโดยจะแข่งเพียง6เกมและเอาทีมที่คะแนนที่ดีที่สุด4อันดับแรกเข้าไปในรอบแกนไฟนอลและในรอบเพลย์อินนี้เองทีม Attack All Allow ก็ต้องเจอกับทีมตึงๆหลายทีมไม่ว่าจะเป็น Vivo Keys จากโซนบราซิล V Gaming จากเวียดนามหรือทีม Echo Esports จากอินโดนีเซียและการชิงแชมป์โลกในแมตช์แรกของพวกเขาก็มาถึงหลังจากความผิดหวังในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2021ก็ทำให้พวกเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อกลับมาสู้ศึกนี้โดยเฉพาะเข้าไปที่เกมการแข่งขันในเกมแรกทางทีม Attack All Out เลือกที่จะโดดลงสายล่างของแผนที่จนมาในวงเฟสที่2ทางทีม LGDS จากโซนไต้หวันได้ขับรถผ่านหน้าทีม Attack All Out ก็เลยต้องโบกรถสักหน่อยเพื่อเรียกค่าผ่านทาง Yes you talked about the afterburn effect that you drove past some of the members of Attack All AroundDon't really seem interested in taking the fight just yet, and this could be. แต่ทีม LGDS ก็ขับรถไปเจอทีมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทีม House of Bad จากปากีสถานและได้มีการโจมตีกันเกิดขึ้นทำให้ทีม Attack All Allowed ได้โอกาสเข้าไปแจมระยะไกลและก็ได้เก็บคิวเรียงตัว LGDS you're gonna be the first team to be eliminated by the hands of House of Blood but maybe not quite so because Attack All Around they popped up as well และในวงเฟสที่5พวกเขาก็ได้ไปปะทะกับทีม V Gaming จากประเทศเวียดนามแต่กล้องก็ไม่จับเท่าไหร่และก็มีทีม Echo ที่อยู่บนเขาเข้ามาแจมด้วยทำให้ทีม Attack All Allowed เสียผู้เล่นไปเยอะมากเหลือหอยสังเพียงคนเดียวส่วน Echo เหลือผู้เล่นถึง3คนหอยสังจะเก็บแชมป์นี้ให้ทีมไทยได้หรือไม่ Now for the members from side of Echo V Gaming taken out Echo still with top kills we have Koja moving himself on onto Kuroro with a touch buster hoping that he will be able to bring Kuroro down but thanks to Dutch they bring him down 12 kills in the bag and ready to whip out more onto Hoi Song just as the curse strikes but it's still a 3v1 another one just to kill the bag it's a 2v1 unfortunately the หอยสังก็สู้เต็มที่แล้วด้วยความที่วงบีบทำให้พื้นที่เล่นมีน้อยทำให้ผลคะแนนรวมในเกมแรกทำให้ทีม Attack All Allowed จบที่2ในเกมแรกมี17คะแนนส่วนทีม Echo จากอินโดนีเซียที่คว้าแชมป์ไปมี26คะแนนมาลุยต่อในเกมที่2ในแผนที่นี้พวกเขาเลือกที่จะลงขวาบนและในวงเฟสที่3วงดีดออกซ้ายบนและทาง Attack All Allowed ก็มูฟเข้าวงได้สวยและก็ไล่เก็บคิวมาเรื่อยๆและทางโพซิชั่นตรงนั้นถ้าจะมูฟเข้าวงพวกเขาต้องเข้าปะทะกับทีม Echo ที่ได้แชมป์ตาที่แล้ว Attack All Allowed จะทำได้ไหม And with that said Flash Freeze popped right below of them with a little bit of a grappling Koja gets himself out of the way but unfortunately not quite enough to get himself away from Attack All Around as the name suggests they will attack all around and Echo the one the Booyah of game 1 has now been eliminated at number 4สำเร็จพวกเขาเก็บ Echo หมดตี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่วงจบกลางแม่น้ำที่เป็นที่โล่งๆและสถานการณ์ในตอนนั้นพวกเขามูฟเข้าวงได้ยากมากๆเลยต้องขับรถเข้าวงเพื่อหาพื้นที่เล่นแต่ก็โดนทางทีม V Gaming ที่อยู่บนบ้านไล่ยิงกดจนออกจากเกมในอันดับที่3และเหลือเพียง2ทีมในวงเฟสที่6นั่นคือทีม Vivo Keys กับ V Gaming ปะทะกันแต่ก็เป็นทางทีม Vivo Keys ที่ทำทีมไฟท์ดีกว่าชนะไปในเกมนี้ทำให้ผลคะแนนรวม2เกมทีม Echoขึ้นไปอยู่ที่1มี39คะแนนส่วนทางทีม Attack All Allowed อยู่ที่2มี31คะแนนส่วนทีม Vivo Keys อยู่อันดับที่3มี29คะแนนสู้กันต่อในเกมที่3ในเกมนี้ทางทีม Attack All Allowed ลงไปทับลายกับทีม Fuego จากโซน NA Attack All Around they tend to be very centralized they do this with almost all of the maps that they play but my god they are turning it up and they go right to Fuego I mean you แต่ก็เป็นทางทีม Attack All Allowed ที่เป็นเจ้าถิ่นเก็บ Fuego ไปถึง3คนและในวงเฟสที่4พวกเขาต้องมูฟเข้าวงและเป็นการเข้าวงที่ยากมากๆเพราะพื้นที่ข้างหน้าคือเป็นแม่น้ำและเป็นพื้นที่ที่โล่งมากแต่พวกเขาก็เริ่มทำทีมไฟท์กับทีม Echo และทีม Vivo Keys ไฟท์กันได้ไม่นานจนในวงเฟสที่5หนีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งและทาง Attack All Allowed ก็ไม่มีทางเลือกมากนักต้องว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเท่านั้นและเป็นมุมที่เสียเปรียบจนโดนทีมที่อยู่อีกฝั่งลุมยิงจนจบอันดับที่4จนเหลืออยู่3ทีมในวงเฟสที่6โดยทีม LGDS จากไต้หวันไปปะทะกับทีม Ignite ทีมจากเม็กซิโกแต่วงก็หนีทั้ง2ทีมวงไปหยุดอยู่ที่ V Gaming ที่อยู่ในวงเลยทำให้ V Gaming ชนะไปในเกมนี้แบบไม่ยากเย็นจ
ากการจบการแข่งขันแบบนี้ทำให้ผลสกอร์รวม3เกมทีม Attack All Allout แซงขึ้นเป็นอันดับ1มี45คะแนนอันดับที่2ตกเป็น Echo eSport มี42คะแนนอันดับที่3เป็น V Gaming มี41คะแนนผ่านไปแล้ว3เกมและอย่าลืมนะครับว่าวัดกันแค่6เกมเท่านั้นใครอยู่อันดับ1ถึง4ของตารางเข้าไปรอบแกนไฟนอลทันทีและทีมที่เหลือก็ตกรอบแต่ผลคะแนนรวมทั้ง3เกมทีม Attack All Allout ยังอยู่ในเส้นทางการเข้ารอบไฟนอลมาดูต่อในเกมที่4ในช่วงการบีบของวงในเฟสแรกทีม Attack All Allout แคมป์อยู่ในบ้านแต่เหมือนจะเจอกับทีม House of Blood จากปากีสถานชาร์จบ้านและพวกเขาจะรอดจากการชาร์จบ้านได้ไหมหรือถ้าโดนเก็บหมดตี้ก็มีสิทธิ์ที่จะตกรอบได้เลย As much as possible they were turtling they were defend they were fortifying their fortress and ensure that no one will be able to get in and with that all said and done Hoisung with an amazing headshot down on the Kai and ensured that Kai would not be able to get anywhere close to the opponents Hoisung decided to take the frontal approach brought himself with a shotgun right into the face of Huta it turned out to bring him down all by himself or rather แต่ทาง Attack All Out ก็เก็บทีม House of Blood ไปหมดตี้ทำให้คะแนนคิวเพิ่มขึ้นมาอีกและในช่วงวงเฟสที่2ทีม Attack All Out เลือกที่จะไปหาคิวต่อโดยการแจมหาทีมที่ปะทะกันและไปลาฟคิวและไปเจอทางทีมฟุยโก้ปะทะกับทีม TDK อยู่ทาง Attack All Allout ก็เลือกที่จะเข้าร่วมศึกนี้ด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองพวกเขาก็โดนทางทีม Innis ชาร์จบ้านจากด้านหลังจนเสียผู้เล่นอย่างเคโลโลไปก่อน Attack All Allout เหลือเพียง3คนเท่านั้นจะต้องป้องกันการชาร์จบ้านจากทีม Innis พวกเขาจะมีชีวิตรอดต่อไปได้ไหม Jodak they have decided to put themselves in the face of Ignis Esports but unfortunately Jodak is going to be the one that found himself in a really bad spot that's going to be Kano and Carlos they managed to fight a war on two fronts with a grenade that eventually they managed to land on two other members from the side of attack all around the grenade Carlos แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายทีม Attack All Out โดนโถมโดนปาระเบิดชาร์จบ้านและน็อกไปทีละคนจนโดนตัดออกจากเกมเป็นอันดับที่8และได้มาเพียง6คิวและในเกมนี้ก็เป็นทางทีม Vivo Kids ที่ได้แชมป์ไปถือเป็นแชมป์ที่2ใน4เกมการแข่งขันทำให้สถานการณ์ในตอนนี้หัวตารางเริ่มสั่นคลอนอันดับ1เป็นVivo Kids ที่ทำไป60คะแนนอันดับ2เป็นทีม Attack All Allout ที่ได้54คะแนนอันดับที่3เป็น Echo ที่ได้53คะแนนอันดับที่4เป็น V Gaming ที่ได้49คะแนนดูจากตารางคะแนน Top 4ห่างกันเพียง 4-5 คะแนนเท่านั้นและอย่าลืมนะครับว่าเขาเอาแค่4อันดับแรกเข้าไปสู่รอบแกนไฟนอลและในตอนนี้ถ้าทีมไหนใน Top 4โดนตัดออกจากเกมก่อนตั้งแต่ต้นเกมมีสิทธิ์ตกรอบสูงรวมไปถึงทีม Attack All Allout ก็ด้วยไม่มีโอกาสให้พลาดเลยมาดูต่อในเกมที่5ในช่วงต้นเกมทางโฟกี้ไปเจอผู้เล่นเวียดนามที่อยู่คนเดียวและได้ทำการโชว์ฝีมือโดยการโซโล่คิวไปอย่างง่ายดาย Best start but hey we have the you know the res machine so to speak and you're back into full strength yeah oh all around attack all around finding themselves in a little bit of a uncomfortable situation but they did manage to และในวงเฟสที่4ทีม Attack All Allout มูฟเข้าวงได้สวยบวกกับได้คิวมาเรื่อยๆจนในวงเฟสที่5เหลือเพียง3ทีมวงดีดไปทางขวาไปตกที่ทีม Echo ที่อยู่ขอบวงส่วนทีม Attack All Allout ก็อยู่ขอบวงเหมือนกันจนทาง V Gaming ต้องแย่งพื้นที่เล่นกับทีม Echo และทาง Attack All Allout ก็ไม่รอช้าใช้โอกาสนี้ในการเข้าปะทะด้วยเหมือนกันHoisung now coming in, Kokoro pushing it in, Echo getting done upon by V Gaming. What if they got themselves into? That's not the fight that they want, and they're getting knocked down one by one. Big Su and Ventep being the last two members alive, and the zone is just pushing right behind them. The storm is starting to hurt, and now Echo is stepping it up, and attack all around. They have been quiet, they have been silent, but here comes the monsters are holding the ground. They are cleaning it up. Kokoro just...managing to get some shots through the windows is going to climb in really quickly they secure the kill right there and it's all down to a 4v4 but Echo they have two members down Kibar trying to buy some time but he's spotted out by the last member and that's going to be Hoisung at the top as well attack all around they get them สำเร็จในที่สุดทีม Attack All Allout ก็คว้าแชมป์ได้โดยการเข้าไฟอย่างชาญฉลาดทีม Echo บวกกับทีม V Gaming อยู่และทีม Attack All Allout ก็ใช้โอกาสนี้ในการปิดคิวทีม Echo และจากการคว้าแชมป์
ป์ในเกมที่5ก็เป็นทางทีม Attack All Allowed ขึ้นนำไปด้วย76คะแนนที่2เป็น Echo 74คะแนนที่3เป็น Vivo Kid 66คะแนนและที่4เป็น V Gaming 64คะแนนและจากการคว้าแชมป์ในเกมนี้ทำให้โอกาสในการเข้ารอบของทีม Attack All Allowed เกือบ 100% แล้วแต่ในเกมสุดท้ายก็พยายามเล่นแบบเซฟๆเพื่อรักษาอันดับและหาคิวให้ได้เพื่อทำคะแนนและในเกมสุดท้ายของรอบ Play In ทีม Attack All Allowed ก็พยายามเล่นให้เซฟที่สุดเพราะว่าตัวเองอยู่หัวตารางแต่ในวงเฟสที่3ทางทีม Echo มูฟเข้าวงมาทางเดียวกับ Attack All Allowed จนต้องเกิดการปะทะ You know the incredible play I don't know if it was a you know incredible play or LGDS just not covering their flanks but that nice grenade knocked down Hosang and the Kiba is on point as well and they're looking to just clean it up they heard the shots they know what's coming Dots is looking to just turn this one off Time Turner at least now for keeping themselves alive Folky's been knocked this is something that you need to be careful about but Kiba's looking around cannot draw a bead he finds him now and attack all around has been eliminated 6 this is massive ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างที่เราเห็นเลยนะครับทีม Attack All Allowed ก็ได้แพ้ทีมไฟท์ให้กับทีม Echo จนจบอันดับที่6และทางทีม Echo ก็จบไปในอันดับที่5และในเกมสุดท้ายก็เป็นทางทีม Innis ที่คว้าแชมป์ไปและต้องไปดูคะแนนนะครับว่าทีม Attack All Allowed จะเข้ารอบเป็นอันดับที่เท่าไหร่แต่ก็เหมือนโชคชะตาและฟ้าเล่นตลกเหมือนบทละครที่ถูกเขียนไว้แล้วทีม Attack All Allowed ได้เป็นเพียงพะลองเพราะผลการแข่งขันในรอบ Play In ทีม Attack All Allowed เข้ารอบเป็นที่2ห่างจากทีม Echo เพียง1คะแนนเท่านั้นทีม Echo มี84คะแนนส่วนทางทีม Attack All Allowed มี83คะแนนถึงแม้คะแนนในรอบ Play In ของ Top 4จะไม่มีผลอะไรแต่มันก็จะบังเอิญไปหรือเปล่าที่2ในโปลีกที่2ในรอบ Play In หรือนี่คือโชคชะตาของทีมที่จะเป็นเพียงพะลองทีมที่จะต้องได้ลองแชมป์หรือเปล่าแต่ทีม Attack All Allowed ก็มุ่งมั่นและไม่เคยยอมแพ้พวกเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการได้ลองแชมป์หรือที่2ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาปรารถนาสิ่งที่พวกเขาต้องการคือถ้วยแชมป์โลกเท่านั้นและทีม Attack All Allowed ก็เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลและในรอบแกรนด์ไฟนอลจะแตกต่างจากในรอบ Play In ตรงที่มีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด12ทีมซึ่งเป็นทีมที่เป็นแชมป์จากลีกต่างๆและอีก4ทีมที่เป็นทีมจากรอบ Play In และสมรภูมิลบครั้งสุดท้ายก็มาถึงในการแข่งขัน Free Fire World Series 2022ในรอบไฟนอลโดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมถึง2ทีมนั่นคือทีม Evolve Phoenix เข้ารอบมาในฐานะแชมป์โปลีกของไทยต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับว่าทีม Evolve ในการแข่งขันนี้มีถึง2ทีมนั่นคือทีม Evolve Phoenix จากประเทศไทยกับทีม Evolve Device จากประเทศอินโดนีเซียและทีม Attack All Allowed เข้ารอบไฟนอลมาในฐานะที่2ในการแข่งขันรอบ Play In และในรอบไฟนอลก็มาถึงแข่งกันเพียง6เกมเท่านั้นโดยทีมไหนทำคะแนนสูงสุดคว้าแชมป์โลกไปครองเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายตัดสินกันเพียง6เกมและ6เกมนี้จะพิสูจน์ว่าทีม Attack All Allowed เหมาะสมที่จะคว้าแชมป์โลกหรือไม่และจะกลายเป็นพระเอกและจะเป็นผู้ชนะได้หรือยังในเกมแรกของการแข่งขันในรอบไฟนอลทางโค้ชอย่างแจสเปอร์ก็ได้ให้ลูกทีมลงเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะถือเป็นการเดินเกมที่ดีจนมาถึงวงในเฟสที่3ทีมีโวลฟินิกมูฟเข้าวงไปเจอกับทีมเราจากบราซิลและเกิดการแย่งชิงพื้นที่กันเกิดขึ้น Other fight that you talked about just earlier Loud was actually insane they're going to go and it looks like they're going to go to Evo's Phoenix Well Noda as well as lost they didn't manage to get themselves a decent amount of kills onto their name we have quite a lot of things going all around the map but the main thing is that we have to take a look what is going on onto Loud Kronos and Noda the last two members coming from the side of Loud but unfortunately Noda gets knocked down How about Kronos จากเหตุการณ์นี้ทำให้ทีมEvo Phoenixออกจากเกมในอันดับที่10แต่ทีม Attack All Allowed ก็มูฟเข้าวงมาได้และเริ่มไล่เก็บคิวเรื่อยๆจนมาถึงในวงเฟสที่5วงกำลังจะบีบทีม Attack All Allowed นัวกันอยู่ในวงmanaged to bring up and erect the barricade of blue walls separating them from the rest of the team but Nando he finds himself a shot down onto the blue wall brings Bingsu down and followed แต่พวกเขาก็รอดมาได้ถึง3คนแต่ทางเคโลโล่น็อกดาวน์อยู่และทีม Vivo Kid เหลือ2คนจังหวะนี้วัดกันไปเลยว่าใครจะคว้าแชมป์แรกในรอบไฟนอล Oh that grenade was so good oh my gosh BKB 2 on that one and it looks like Dark Love he's got you know so many kills to his name but hey they've got 10 from attackall around. Vivocade with just one, but they're surviving. This is going to be the last skirmish between the two teams. Oh, Nando! It does have the high ground, and the high ground it is. He finds himself a little bit of angle. He's looking for the next person, but unfortunately, they are just directly below him. It's not going to be easy for Nando at all, but he found it! That is how we
WeTalk ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ทีม Attack All Around ทำได้ดีแล้วแต่ทีม Vivo Kid มีโพซิชันที่ดีกว่าในการเปิดมุมยิงเลยทำให้ทีม Attack All Around โดนเก็บไปทีละคนถึงแม้ว่าพวกเขาจะจบเพียงที่2ในเกมแรกแต่เก็บคะแนนจากการคิวได้เยอะมากจนทำให้คะแนนรวมเป็นทางทีม Attack All Around ขึ้นไปเป็นที่1ด้วย19คะแนนที่2เป็นทีม Vivo Kid 16คะแนนที่3เป็น V Gaming 16คะแนนส่วนทาง Evolve Phoenix อยู่อันดับ9มีเพียง9คะแนนไปลุยต่อในเกมที่2โดยในเกมที่2ทางทีม Attack All Around ลงเมืองด้านล่างแต่มีทีม Echo ได้ลงมาตัดทีม Attack All Around เห็นว่าเป็นที่1เลยอยากจะลองของสักหน่อยและทาง Attack All Around ก็จัดให้เป็นศพไปถึง3คนThe flight path, but unfortunately we're not going to even have any time for that because now, right off the bat, Attack All Around find themselves right on top of the sub. It is going to be a one-for-one trade between Attack All Around as well as Echo Esports, but unfortunately Echo Esports is going to be the one to find themselves in a very unfortunate spot. Kuro weaving in and out of the time turner, but unfortunately not quite enough to get himself right out of all of the danger. I believe that three members from the side of Echo Esports. Team Echo เหมือนมาแจกคิวให้ทีม Attack All Around ถึง3คิวและในวงเฟสที่2 Attack All Around มูฟเข้าวงมาเจอ Vivo Kid จนเสียผู้เล่นไปถึง2คน What exactly is going to be their attack patterns here? How are they going to go straight in the face of Vivo Kid? Kind of seem like it because general และในวงเฟสที่3หอยสังเหลือเพียงคนเดียวแถมอยู่นอกวงอีกต่างหากสถานการณ์ยากลำบากเพราะถ้าโดนตัดออกจากเกมตอนนี้โดนทีมอื่นแซงแน่และทางหอยสังไปชุบชีวิตเคโรโลขึ้นมาเพื่อเล่นต่อแต่ตัวเองก็โดนเก็บออกจากเกมไปอีกคนจนเหลือเคโรโลเพียงคนเดียวจนในวงเฟสที่5โชคดีที่ทางเคโรโลมูฟเข้าไปอยู่กลางวงได้ก่อนเลยไม่ต้องเข้าปะทะกับทีมที่อยู่ขอบวงแต่ทางเคโรโลเหมือนจะแอบอยู่ในบ้านหลังเดียวกับทีม Echo และทาง Evolve Phoenix ก็ต้องการบ้านหลังนี้เหมือนกันและเก็บผู้เล่น Echo ไปก่อนจนเหลือเพียง3ทีมเท่านั้น Attack All Around เหลือเพียง1คน Evolve Phoenix เหลือผู้เล่นอยู่เต็มที่และทีม Vasto Mando เหลือผู้เล่นอยู่ครบทีมมาปะทะกันกลางวง Kills they started off you know getting a couple in the beginning but they've been largely quiet since Vasto Mando still alive are they going to do this especially with oneperson knocked down in Luka. Well, it is a knockdown, not exactly a delete just yet. Wait, two of the members from the side of Vestimon is actually knocked down, but it doesn't matter because they still have three members left going on around. Evil's Phoenix, total of 14 kills. If the Cruz moves on, gets himself a shot down on the Blazer 10. He's going to be down and dusted. The rest of the members from the side of Evil Phoenix just going to be making full use of the numbers advantage. Eventually moves down onto Luka, brings him down with a grenade. And Nunes behind the tree, he's going to be completely backed.Up against the wall! He kills and it looks like they're gonna kill maybe Kuroro who has the weight of the world on his shoulders right now but he gets, oh, unfortunately not the case and it looks like it's... จนสุดท้ายก็เป็นทาง Evolve Phoenix ที่เก็บแชมป์ไปได้ในเกมนี้แถมเก็บคิวไปได้ถึง18คิวทำให้คะแนนการแข่งในตอนนี้เป็นทาง Evolve Phoenix ขึ้นนำไปถึง34คะแนนส่วนทาง Attack All Around ตกมาอยู่อันดับที่2มี31คะแนนส่วนอันดับที่3คือทีม Vivo Kid มี26คะแนนแต่คะแนนหัวตารางไม่ห่างกันมากยังสามารถพลิกกันได้ตลอดมาดูต่อในเกมที่3ในเกมนี้ทีม Attack All Around เลือกที่จะลงอยู่กลางแมปและในวงเฟสแรกก็เป็นทาง JLX โดนเก็บไปก่อนเพราะออกนอกตัวบ้านไปหาข่าวและทางทีม Fat เห็นว่าเก็บ JLX ไปได้ก่อนและทีม Attack All Around เหลือผู้เล่นเพียง3คนเลยเข้ามาชาร์จบ้านของพวกเขาและตึงกำลังอยู่ใต้บ้านชั้น1และทางทีม Fat ก็เก็บเคโรโลไปได้อีก1คนและทีม Fat ก็เริ่มเคลียร์บ้านก็เก็บทางโฟกี้ไปได้อีก1คนทาง Attack All Aroundก็รีบหนีออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อไปชุบผู้เล่นกลับมาจนอยู่ครบเต็มที่และในวงเฟสที่5ก็เริ่มมีการยิงกันมากขึ้นและทาง Attack All Around ต้องมูฟเข้าวง I think there were four strong at this point but there's eight players left three teams left seven playersAnd now V Gaming in the perfect spot because there's no more revival zones. I think it's looking to be fair to get the Booyah, but you know, I don't want to invoke any strikers curse here as V Gaming, well, they've got the knockdown and now... แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ตอนมูฟเข้าวงไปดันไปเจอกับทีม V Gaming ที่เหลือผู้เล่นมากกว่าจนทาง Attack All Around จบไปอันดับที่3สถานการณ์ในตอนนี้เหลือเพียง2ทีมนั่นคือ Evolve Phoenix กับทีม V Gaming. He does get one shot. That's going to be one knock. Dark Love is still alive. Pinju, he's going to try to be his one versus one.And there you go ก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับทีม Evolve Phoenix ทำได้ดีกว่าคว้าแชมป์ไปได้ในเกมนี้แถมได้คะแนนคิวเพิ่มอีก10คะแนนทำให้ผลคะแนนรวม3เกมเป็นทาง Evolve Phoenix มี56คะแนน Attack All Around ที่2มี42คะแนนและทีม Vesto Mando จากโซน EU มี40คะแนนซึ่งคะแนนอันดับทีมที่อยู่ที่2ถึงอันดับที่5คะแนนยังอยู่ใกล้กันอยู่แต่ทีมอันดับที่1อย่าง Evolve Phoenix
คะแนนทิ้งห่างไปไกลมากแต่ก็ยังพอตามได้อยู่ลุยกันต่อในเกมที่4ในเกมนี้ทางอีวอลฟินิกก็ได้มีทีมอยากลองของนั่นคือทีมมินิลอสทีมจากอาร์เจนตินาพยายามจะลงมาตัดแต้มทีมอีวอลฟินิกแต่ก็โดนทีมอีวอลฟินิกสั่งสอนไป Stepping up the game right it's no more just testing grounds they're really out here to prove or at least try to claim the title of being the best free fire team in the world and here comes EVOS Phoenix trying to defend that crown doing it really perfectly against Mineros Esports oh EVOS Phoenix they found Mineros Esports and they were going to look to clean this one up and they are cheering they got Hota down already they do get the revive he's back in it but Getbu looks like he's going to take on Gluso เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันจะมีวิธีการเล่นแบบหนึ่งที่โกงมากๆนั่นคือวิธีการเล่นตัด3ชุบ1หมายความว่าให้ผู้เล่น3คนลงมาตัดทีมที่คะแนนสูงๆและอีก1คนรอชุบชีวิตเพื่อนอีก3คนนั่นเองในเกมฟรีไฟร์สามารถชุบชีวิตเพื่อนที่ตายไปแล้วให้กลับเข้าเกมได้โดยสิ่งที่ทีมมินิลอสทำคือส่งผู้เล่น3คนไปลงเมืองเดียวกับอีวอลฟินิกเพื่อตัดแต้มถ้าเกิดว่าฆ่าทีมอีวอลฟินิกได้หมดตีก็ดีไปแต่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็มีเพื่อนรอชุบถ้าย้อนกลับไปในเกมที่2ทีม Attack All Allow ก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วกับทีม Echo ที่ลงมาตัด3คนและอีก1คนรอชุบการเล่นแบบนี้ถือว่าเสี่ยงน้อยมากๆเพราะยังไงเพื่อน1คนก็สามารถชุบเพื่อน3คนมาอยู่ครบตี้ได้อยู่ดีจนในวงเฟสที่4ของทาง Attack All Allow ไปเจอทีม V Gaming ที่หนีเข้าวงกำลังจะไฟท์กับทีม WASK จากโมร็อกโกและทีม Attack All Allow จะร่วมแจมในการประทะครั้งนี้ด้วย Bernadette just gonna buy some time as Folky now moving on to side trying to get a better angle as we see him get knocked out downly no chance thereNo advancement for you as Moshi snipes beyond off the side of the bridge and Hosang he does try to provide that cover fire for his teammate no good to go but here comes Moshi the good team attack all allow ทำได้ตัดทีม WASK ออกจากเกมจนในวงเฟสที่5ทีม attack all allow เสียโฟกี้ไปก่อนเหลือผู้เล่นเพียง3คนและพื้นที่ข้างหน้าก็ค่อนข้างโล่งอย่างมาก attack all allow จะคว้าแชมป์นี้ได้หรือไม่ Minute, huge win for attack all around as they look to clean up middles esports on this sideNow it's down to the final three teams. Team Flash with 10 kills of their own. And Bermuda, here comes the grenade. And he will get it. Bill with the knockdown on Quiso. And then there were two. Attack all around. Can they go up against the Vietnamese team? It's down to the final circle here. They're pushing it in. The Time Turner as well as the Glue Walls trying to block out those damage. Coming in from Team Flash grenade. And they actually do have the advantage. But now, look at this. JLX coming in from the side. Kororo tries to advance.But gets immediately shut down by Brian, who has the support of JLX, and now it's down to a 2v1. Team Flash was on the bottom. They were literally the 12th place, but this is a monster game for them. This is something that they needed to have had. But Brian is going to be one of the only ones surviving right now against AAA, and it looks like AAA want to go for this, and they go directly toward it, attack all around, make sure that they get it, and they do it in style. They get that Booyah, attack all around. ในที่สุดพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์ได้สักทีจากการคว้าแชมป์ในเกมที่4มาพร้อมกับ14คิวแต่ก็ไม่ได้สะเทือนหัวตารางมากนักก็ยังเป็นอีโวนที่เป็นผู้นำอันดับ1มี76คะแนนตามมาด้วย Attack All Allow 68คะแนนอันดับ3เป็น Vesto Mando มี40คะแนนถ้าดูจากคะแนนหัวตารางแล้วมีการขับเคี่ยวกันแค่2ทีมนั่นคือ Evolve Phoenix กับทีม Attack All Allow เพราะคะแนนทั้ง2ทีมทิ้งห่างอันดับ3 20กว่าคะแนนดังนั้นต้องไปวัดกัน2เกมสุดท้าย2ทีมไทยใครทำได้ดีกว่าคว้าแชมป์โลกไปครองมาต่อกันในเกมที่5ตอนต้นเกม Evolve Phoenix รับศึกหนักไปลงทับเมืองกับทีมเราจากบราซิลถ้า Evolve Phoenixโดนตัดออกจากเกมตั้งแต่ต้นเกมมีหวังทีม Attack All Allow ทำคะแนนแซงแน่แต่ Evolve Phoenix ก็เก็บคิวทีมเราไปได้1คนจนทีมเราต้องหนีและทางฝั่งของทีม Attack All Allow ก็เลือกที่จะเล่นแบบเซฟๆค่อยๆมูฟเข้าวงและเก็บคะแนนคิวไปเรื่อยๆจนวงหนีไปอยู่ขวาล่างซึ่งเป็นพื้นที่โล่งและมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ติดอยู่ขอบวงซึ่งบ้านหลังนี้มีทีมที่เป็นเจ้าของอยู่นั่นคือ Evolve Phoenix กำลังไฟท์อยู่กับ Vivo Kid และทาง Attack All Allow ก็เลือกที่จะใช้จังหวะนี้ในการร่วมแจมด้วย For EVOS Phoenix they have 3 kills on the board not the best but still doing very decently as Vivo K finding themselves at the top of this hut because it seems as though the pandemonium is just going to be appearing right on this tower how is it gonna be because Wasp they are joining into the team fight there's so many people just around here right now attack all around one of them already destroyed but how about the rest it is going to be Folky eventually making his way down to one of the members from the side of Wasp they are witnessing one but not one only the rest of the members from the side of Wasp is now going to be eliminated but unfortunately
finally, death from an above. Hoi Sung is currently going to be on the other side of the ridge as he will be finding a little bit of more shots over to the side of Vivocade. They found one. They found a couple. They are all on the second floor. Folky is still down. How about Guerrero? Not too sure about his current understanding, but Minerals Esports, V Gaming, they're both down in the western part of the circle. We are still witnessing way too much action to go about. Evos Divine now joining into the fray of it. Guerrero in a very tight spot, but he's buying it time. The glue wall pops up and immediately taken out as well. And here comes the rest of Evos Divine. They are hung. แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ทางทีม Attack All Allowed แพ้ไฟโดนตัดออกจากเกมเป็นอันดับที่5และทาง Evos Phoenix จบในอันดับที่3และทีมที่คว้าแชมป์ได้ในเกมนั้นคือ West Tomando ทีมจากโซน EU จากผลงานแบบนี้ทำให้ทีม Evos Phoenix ทำคะแนนนำขึ้นไปอีกถึง91คะแนนส่วนที่2ยังคงเป็นทีม Attack All Allowed 76คะแนนและที่3คือ West Tomando มี61คะแนนสถานการณ์ในตอนนี้แฟนเกมก็ต่างคิดว่าทีม Evos Phoenix ได้แชมป์ไปแล้ว 70-80% เพราะทีม Evos Phoenix คะแนนห่างจากทีม Attack All Allowed ถึง15คะแนนและทีม Attack All Allowed ก็ดูสิ้นหวังสุดๆการที่จะตาม Evos Phoenix 15คะแนนเป็นเรื่องที่ยากมากๆถ้าคิดตามหลักแล้วทีม Attack All Allowed ต้องคว้าแชมป์ในเกมสุดท้ายให้ได้และจะได้12คะแนนและต้องมีคิวติดมืออย่างน้อย4คิวจะได้4คะแนนรวมคะแนนอันดับ12คะแนนคะแนนคิว4คะแนนจะได้16คะแนนและจะแซงอีโวนชนะพอดีอันนี้เป็นกรณีที่ทีมอีโวนฟินิกไม่สามารถทำได้สักคะแนนเลยแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่า5เกมที่ผ่านมาทีมอีโวนฟินิกมีคะแนนทุกเกมการแข่งขันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทีมอีโวนฟินิกก็มีมือมีเท้าเขาสามารถทำคะแนนหนีห่างไปได้อีกแต่มันก็มีอีกหนึ่งวิธีทีม Attack All Allowed สามารถใช้แผน3คนลงตัด1คนรอชุบโดยวิธีการนี้ทีม Attack All Allowed จะต้องลงตัดทีมอีโวนฟินิกออกจากเกมตั้งแต่ต้นเกมให้ได้แล้วก็ทำคะแนนในเกมนั้นให้ดีก็จะมีโอกาสคว้าแชมป์ที่สูงซึ่งสถานการณ์ก็ยากลำบากมากขนาดนักพากย์ทั้งไทยและต่างชาติก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแชมป์โลกได้ตกเป็นของอีโวนฟินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทีม Attack All Allowed มีสิทธิ์ทำได้แค่ลุ้นอันดับ2เท่านั้นพระเจ้าจะกำหนดให้ทีม Attack All Allowed จะได้ที่2อีกแล้วเหรอโปลิกก็ได้ที่2ในรอบ Play In ก็ได้ที่2และในรอบแกรนด์ไฟนอลชิงแชมป์โลกยังจะได้ที่2อีกเหรอความพ่ายแพ้ความกดดันความสิ้นหวังทีม Attack All Allowed ไม่มีอะไรจะเสียต้องสู้สุดใจเกมสุดท้ายความหวังสุดท้ายทีมไหนจะได้ชูถ้วยแชมป์โลกจะตัดสินกันในเกมนี้แต่ละทีมต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีเพราะไม่มีเกมต่อไปให้แก้ตัวและในเกมสุดท้ายของทีม Attack All Allowed ก็มาถึงพวกเขาเลือกที่จะเดินทางสุภาพบุรุษไม่ลงไปตัดทีมอีโวนฟินิกและลงเมืองประจำของตัวเองนั่นหมายความว่าการที่ Attack All Allowed ไม่ลงไปตัดทีมอีโวนฟินิกทำให้โอกาสในการคว้าแชมป์น้อยมากๆและยากเข้าไปอีกและในช่วงวงเฟสแรกเคโลโลไปเก็บคิวได้อีกและในช่วงวงเฟสที่2พวกเขาเลือกที่จะมูฟเข้าวงตามปกติแต่ก็มูฟเข้าไปอยู่ใกล้กับทีมอีโวนฟินิกมากๆและเหนือสิ่งอื่นใดทีมอีโวนฟินิกยังมีโอกาสทำคะแนนอยู่เพราะยังอยู่ในวงและในจังหวะนี้ทีมอีโวนฟินิกก็ได้ไปปะทะกับทีมเราแต่ทีมอีโวนฟินิกโดนตัดออกจากเกมไปถึง2คน Our leader because in the northern part of this current circle boy oh boy things are going to getDicey, as we have quite a couple of teams here. Evos Phoenix, as well as right out of barrels, this gun is going to alert the hordes around them, and that is going to be K1 that started the first fight onto Moshi.ตัดภาพมาที่ทีม Attack All Allowed ก็เจอทีมอีโวนเหมือนกันแต่เป็นอีโวนอินโดนีเซีย It's gonna be the first one to be receiving those shots and so will the crews และในจังหวะนี้ทีมอีโวนฟินิกก็โดนตัดไปอีก1คนหรือผู้เล่นเพียงคนเดียวและในท้ายที่สุดทีมอีโวนก็โดนทีมเราเก็บจนหมดตี้จบในอันดับที่11ตัดภาพมาที่ทีม Attack All Allowed พวกเขากำลังบวกอยู่กับทีมอีโวนดีไวท์ซึ่งตอนนี้พวกเขาทำได้แค่6คิวแต่ก็ยังห่างไกลคำว่าคว้าแชมป์แต่พวกเขาก็ต้องสู้ด้วยทุกอย่างที่มีเขาจะเป็นที่2อีกไม่ได้แล้วเป้าหมายของเขามีเพียงอย่างเดียวนั่นคือการคว้าแชมป์โลก Isense people are knowing that the fact that Echo Esports is in the center before anything happens here is going to be loud making a loud close to an exit out of this game it is not quite there yet there was still one more man that's just going to be hiding himself right around Marble Works K1 is going to be the last member remaining will he be able to get himself away และในตอนนี้พวกเขาเก็บไปได้ถึง10คิวแต่ก็ต้องมูฟเข้าวงแล้วไปเจอทีม Echo ยิงกดไว้อยู่สุดท้ายก็เป็นทางทีม Attack All Allowed ทำได้ดีที่สุด
ุดแล้วจบไปเพียงอันดับ5ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในกรณีที่คะแนนเท่ากันจะวัดกันที่แชมป์ซึ่งการแข่งที่ผ่านมาทีมมิวอนฟินิกซ์เก็บไปได้ถึง2แชมป์แต่ทาง Attack All Around เก็บได้เพียง1แชมป์เท่ากับว่าต่อให้คะแนนเท่ากันทีมอีโวนฟินิกก็ได้คว้าแชมป์โลกอยู่ดีและในวงสุดท้ายก็เป็นทางวีโวคีดที่คว้าแชมป์ไปได้ในเกมที่6หลังจากจบการแข่งขัน6เกมรวบรวมคะแนนความฝันที่จะคว้าแชมป์โลกของทีม Attack All Around ก็เริ่มมีลุ้นขึ้นมาพวกเขาไม่อยากเป็นเพียงที่2อีกแล้วไม่อยากเป็นเพียงพระรองพอผู้แพ้ไม่มีคนจดจำสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่แข่งโปลีกว่าจะมาเข้าแข่งชิงแชมป์โลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายผลคะแนนรวมทั้งหมด6เกมที่3เป็นทีมสโตมันโดมี75คะแนนดังนั้นแชมป์อยู่กับประเทศไทยแล้วแน่ๆและผลปรากฏว่า Which of the Thailand team is the one that will take the crown here for the Free Fire World Series 2022 It's Attack All Around By just one point They are the champions They came in For Attack All Around Oh my gosh, the feeling, come on down here, gentlemen, well deserved, look at that. ในที่สุดทีม Attack All Around ก็ทำได้ทำลายคำสาปหลังจากเป็นที่2มาหลายรายการไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการไหนเลยในนาม Attack All Around มาก่อนนี่คือแชมป์แรกในนาม Attack All Around และเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของ Free Fire สิ่งที่พวกเขาทำมาตลอดทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมและลงแข่งในที่สุดพวกเขาก็ได้ชูถ้วยที่พวกเขาตามหามานานหลังจากผิดหวังมาหลายรายการและการคว้าแชมป์โลกครั้งนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาได้ลบคำสบประมาทคำดูถูกจนพิสูจน์ตัวเองในฐานะแชมป์โลกได้ผมไม่ได้เกิดมาเป็นโค้ชไม่มีหลักสูตรไหนที่สอนการเป็นโค้ชแต่ผมก็ศึกษามาด้วยตัวเองตลอดจนสามารถพาทีมคว้าแชมป์โลกได้ผมพิสูจน์ไว้แล้วด้วยการคว้าแชมป์โลกมันมาจากความพยายามของผมและน้องๆทุกคนภายในทีมอันนี้เป็นคำพูดของโค้ชแจสเปอร์ที่บอกกับผมนะครับหลังจากที่เขาโดนดราม่าเรื่องว่าเป็นโค้ชอะไรเป็นได้แค่คนขับรถและนี่คือเรื่องราวของการชิงแชมป์โลกในเกม Free Fire ของทีม Attack All Around โอเคเรามาคุยกันท้ายคลิปกันหน่อยดีกว่านะครับหากผมพูดชื่อนักแข่งหรือว่าชื่อทีมไหนผิดไปต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคทุกคนคงอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าที่ผมทิ้งปมไว้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของทีม Attack All Around ในตอนนั้นคือลงไปตัดทีม Yuon Phoenix ให้ได้โอกาสคว้าแชมป์ก็จะมากขึ้นแต่ทีม Attack All Around เลือกที่จะไม่ทำฮะทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่หลายคนก็บอกว่าควรทำผมก็ได้ไปถาม Jasper ครับโค้ชของทีม AttackAll Aloud นั่นแหละฮะว่าทำไมไม่ลงไปตัดทีม Evolve Phoenix เลยทั้งที่ควรทำและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าโอกาสคว้าแชมป์ในตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะน้อยมากๆแล้วเพราะถ้าเกิดว่าทีม Evolve Phoenix ทำได้อีกแค่คะแนนเดียวเนี่ยเขาก็จะเป็นแชมป์โลกไปเลยนะแต่คำตอบของโค้ช Jasper นะครับตอบกลับมาว่าเราไปแข่งในนามตัวแทนทีมชาติไทยผมให้เกียรติทีม Evolve Phoenix มากๆถ้าเกิดว่าพวกเขาจะแชมป์ก็ให้เขาแชมป์ด้วยมือของเขาเองแต่ถ้าพวกเราจะแชมป์ก็แชมป์ด้วยมือของเราเองว่าให้เกียรติกันสุดๆนะครับคืออย่างที่เรารู้กันใช่ไหมว่าทีม Evolve เนี่ยจบอันดับที่11ครับมันเลยไม่มีแต้มถ้าเกิดว่าทีม Evolve นะครับจบอันดับที่10เมื่อไหร่นะฮะจะได้คะแนนแรงมา1แต้มและ1แต้มนี้ครับก็จะพา Evolve เนี่ยคว้าแชมป์โลกทันทีเพราะเขาจะไปวัดกันที่การคว้าแชมป์ใน6เกมฮะว่าทีมไหนคว้าแชมป์มากที่สุด Evolve คว้าไป2แชมป์ครับ Attack All Around แค่1แชมป์ฮะอันนี้ในกรณีที่คะแนนเท่ากันนะครับคือมันเป็นทั้งโอกาสทั้งดวงทั้งไทมิ่งและหลายอย่างมากๆครับมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าอีกแค่คะแนนเดียวฮะถ้าอีโวนคิวได้1คิวหรือว่าจบอันดับที่ดีกว่านี้1อันดับคว้าแชมป์โลกไปเลยครับแต่อีโวนทำไม่ได้ฮะและในเกมสุดท้ายเนี่ยทีมอีโวนไม่มีคะแนนติดมือด้วยซ้ำครับและเหมือนในเกมสุดท้ายที่อีโวนเนี่ยเล่นพลาดเพราะว่าอยากไปชุบเพื่อนที่น็อกดาวน์อยู่นั่นเองครับก็เลยรีบวิ่งไปชุบฮะก็เลยโดนยิงตัดออกจากเกมไปฮะส่วนเรื่องโฟกี้นะครับที่เข้ามาเป็น1ในผู้เล่นของทีม Attack All Aloudเพราะว่าทางแจสเปอร์กับน้องอีกคนภายในทีมอะไปเห็นคลิปโฟกี้จากใน TikTok จริงๆนะครับอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าพอสมควรนะครับกับการคว้าแชมป์โลกครั้งนี้ของทีม Attack All Around นะเรียกได้ว่าก็เป็นสตอรี่ที่สนุกพอสมควรเลยนะครับโอเคผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ